นางสาวสุพินผุยคำพาชาวบ้านนนแคนตำบลเวียงสะอาดอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามได้พาผู้สื่อข่าวเดินเยี่ยมชมผักสลัดออร์แกนิกที่ตนเองได้ปลูกไว้ภายในไร่รวมพลังจำนวน50ตารางวาซึ่งตอนนี้ผักสลัดเริ่มให้ผลผลิตและก็มีกระแสตอบรับจากผู้บริโภคที่รักสุขภาพเป็นอย่างดีนางสาวสุพินผุยคำพาได้บอกว่าเริ่มต้นในการทำการเกษตรตนเองได้ลงมือปลูกผักพื้นบ้านเช่นคะน้ากวางตุ้งผักแมงรักหรือว่าผักอีตู่ซึ่งการตลาดผักพื้นบ้านนั้นมีการแข่งขันกันสูงเนื่องจากชาวบ้านในพื้นที่นิยมปลูกกันเป็นจำนวนมากจึงได้มีแนวคิดที่จะปรับเปลี่ยนมาปลูกผักที่นอกเหนือจากที่ชาวบ้านปลูกอย่างเช่นสลัดพร้อมกับตนเองนั้นได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานที่เชียงรายแม่โจ้จึงได้ตัดสินใจปลูกผักสลัดหลากหลายสายพันธุ์อาทิบัตเตอร์เฮดกรีนโอ๊กเรดโอ๊กคอร์ดมินิคอร์ดซึ่งผลผลิตที่ได้นั้นก็จะมีราคาสูงจึงได้ทำการลองผิดลองถูกเกี่ยวกับการปลูกสลัดอยู่ประมาณ4ปีจนประสบผลสำเร็จสามารถให้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจพร้อมกับได้รับรองมาตรฐานออร์แกนิกเป็นที่เรียบร้อยซึ่งการจำหน่ายผักสลัดตนก็จะนำไปขายที่ตลาดสีเขียวโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัยอาทิตย์ละ2วันก็คือวันอังคารและวันศุกร์โดยลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาซื้อก็จะเป็นหมอพยาบาลและผู้ที่ใส่ใจในสุขภาพนอกจากนี้ยังมีผู้ที่มาซื้อถึงที่สวนอีกด้วยสำหรับรูปแบบในการปลูกผักภายในสวนแห่งนี้จะปลูกแบบอินทรีย์ลงในดินโดยไม่ใช้สารเคมีส่วนการดูแลผักสลัดต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษส่วนปุ๋ยที่ใช้ในการบำรุงดินก็จะเป็นปุ๋ยหมักที่ทำขึ้นเองและต้องขยันพรวนดินให้น้ำสม่ำเสมอเพื่อให้ผักนั้นมีใบที่สดชื่นอยู่เสมอการปลูกสลัดที่สวนแห่งนี้ทำการปลูกแบบโรงเรือนเปิดและก็โรงเรือนปิดซึ่งในช่วงนี้อากาศหนาวไม่มีฝนก็ทำการปลูกสลัดในโรงเรือนเปิดเพิ่มขึ้นหากเข้าสู่ฤดูฝนก็จะเน้นปลูกไว้ในโรงเรือนแบบปิดเพื่อป้องกันการเสียหายและดูแลได้ง่ายในส่วนเรื่องของการปลูกสลัดก็จะมีอุปสรรคก็คือสลัดจะชอบอากาศเย็นไม่ชอบอากาศร้อนเมื่อเข้าสู่ช่วงหน้าร้อนจึงต้องมีผ้าบังแดดและเพิ่มความร่มเงาชุ่มชื่นให้กับสลัดจากปกติรดน้ำวันละ2ครั้งเช้าเย็นก็จะเพิ่มการให้น้ำเพิ่มขึ้นส่วนเมล็ดพันธุ์ตนก็จะทำการเพาะพันธุ์เองเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตได้อีกทางหนึ่งด้วยนางสาวสุพินได้บอกต่ออีกว่าสลัดใช้ระยะเวลาในการปลูกตั้งแต่เริ่มนำต้นกล้าปลูกลงในดินประมาณ40วันก็สามารถตัดส่งขายได้แล้วและการปลูกสลัดขายถือว่าสร้างรายได้ที่คุ้มค่าให้กับครอบครัวเป็นอย่างดีและตนเองก็มีแนวคิดที่จะสร้างเครือข่ายให้กับชาวบ้านในชุมชนได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกสลัดออร์แกนิกซึ่งจะเป็นอาชีพที่ส่งเสริมให้ชาวบ้านในชุมชนมีรายได้เสริมแก่ครอบครัวได้เป็นอย่างดีสำหรับผู้ที่สนใจอยากได้ผักปลอดสารพิษไว้รับประทานหรือต้องการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกสลัดปลอดสารพิษก็สามารถติดต่อได้ที่ไร่รวมพลังหรือทางเฟซบุ๊กสวนนายกรุงเกษตรวิถีดั้งเดิมครับท่านนะครับแนวคิดที่เราได้มาปรับพื้นที่ทำการปลูกผักในผักมีผักอะไรยังไงบ้างครับเริ่มต้นครับค่ะก็เริ่มต้นก็ทำผักบ้านๆพื้นบ้านค่ะอย่างคะน้ากวางตุ้งอีตู่เนี่ยค่ะค่ะก็พูดถึงว่าตลาดดีไหมคือคนพื้นบ้านเขาปลูกกันเยอะเนาะเราก็จะไปเป็นคู่แข่งกับเขาเปล่าๆเราก็เลยมีแนวคิดว่าจะทำอะไรให้มันแตกต่างจากแถวบ้านเนาะค่ะแล้วอย่างสลัดเนี่ยคือมีโอกาสได้ไปดูงานที่เชียงรายค่ะที่แม่โจ้ก็เลยเกิดแนวคิดว่าเราต้องปลูกผักที่มันทางบ้านเราไม่ค่อยปลูกค่ะก็แล้วมันก็ราคาดีด้วยค่ะก็เลยปลูกสลัดครับก็เลยเริ่มมาปลูกสลัดมีผักสลัดอะไรยังไงบ้างครับที่สลัดก็จะมีที่สวนจะมีหลายสายพันธุ์ค่ะมีอย่างนี้ก็บัตเตอร์เฮดค่ะมีบัตเตอร์เฮดมีกรีนโอ๊กเรดโอ๊กคอร์ดมินิคอร์ดค่ะครับรูปแบบการปลูกครับเราปลูกแบบไหนครับปลูกลงดินแบบไหนยังไงค่ะเราปลูกแบบอินทรีย์ค่ะลงดินเพราะว่าอย่างของเรานี่มีมาตรฐานอินทรีย์ออร์แกนิกแล้วค่ะค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงลูกค้าของเราก็เป็นโรงพยาบาลค่ะไปขายพวกหมอของเราจะมีตลาดนัดโรงพยาบาลตลาดเขียวค่ะอาทิตย์ละ2วันที่จะไปขายกันอังคารกับศุกร์ค่ะโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัยค่ะครับการดูแลการปลูกทำยังไงครับถึงสามารถเจริญก็คือดูแลนี่ค่อนข้างจะทำยากค่ะแต่ว่าทำแล้วมันก็คุ้มค่า คืออย่างที่ยี่พี่แปลงทำนี่คือไม่เน้นเคมีเนาะ คือไม่เคมีเลย
ก็คือไม่มีเคมีใช่ก็ใช้ปุ๋ยหมักเติมอากาศที่ของเราหมักกันเองค่ะอ๋อทำเองใช่ค่ะก็ขยันพรวนดินค่ะค่ะอาทิตย์ละ2วันขยันพรวนแล้วก็น้ำคือสลัดเนี่ยน้ำขาดไม่ได้ค่ะต้องคอยดูแลเขาบ่อยๆค่ะครับเรามีทั้งปลูกแบบเปิดแล้วก็มีโรงงานแบบปิดด้วยนี่ฮะเรามันดูแลต่างกันไหมฮะยากไหมครับเพราะต้องระวังพิเศษหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือช่วงนี้ไม่มีฝนสามารถทำแบบเปิดได้ค่ะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดหน้าฝนนี่คือเปิดมีปัญหามากค่ะเพราะว่าพืชผักเสียหายปลูกคือการเจริญเติบโตไม่ดีเท่าในโรงเรือนค่ะค่ะในโรงเรือนก็จะดูแลง่ายกว่าแต่ว่าช่วงฤดูฝนเราจะเน้นปลูกในปิดค่ะในโรงเรือนแต่ว่าพอผ่านฤดูฝนแล้วเราก็ค่ะช่วงหน้าหนาวนี่เราไม่มีฝนเราสามารถปลูกเปิดได้ค่ะค่ะครับครับใช้เวลานานไหมครับแต่ปลูกจนถ้าเก็บผลผลิตครับเก็บผลผลิตประมาณ1เดือนเดือนกับ10วันค่ะ40ประมาณ40วันประมาณ40วันก็เก็บผลผลิตได้แล้วใช่ค่ะครับครับครับแล้วสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคหมายถึงว่าเป็นปัจจัยลบไม่ว่าจะเป็นศัตรูพืชใดต่างๆนี่คืออะไรครับในการทำตั้งแต่ดูแลมาอุปสรรคของสลัดนะคะเขาจะไม่ค่อยทนร้อนถ้าช่วงหน้าร้อนราคาสลัดค่อนข้างแพงค่ะถ้าทำได้หน้าร้อนนี่เยี่ยมเลยค่ะแสดงว่าตอนนี้แหละหน้านี้แหละกำลังเข้า นี่แหละค่ะ พอหลังกุมภาไปนี่คือ อุปสรรคของเราแล้วครับใช่ค่ะทำยังไงครับที่เพื่อที่จะให้สลัดนั้นเกิดในหน้าร้อนทำได้ผลผลิตก็อย่างปีที่แล้วสามารถขายในหน้าร้อนได้ก็คือระบบน้ำมันเริ่มแบบเราสามารถสั่งการทางโทรศัพท์ได้เนาะค่ะก็พยายามให้น้ำบ่อยค่ะจากปกติหน้าหนาวเราอาจจะเช้าเย็นค่ะถ้าหน้าร้อนคือต้องเพิ่มการให้น้ำค่ะเพื่อให้เขาชุ่มชื้นตลอดเวลาค่ะเพราะบ้านเราส่วนใหญ่จะร้อนแห้งร้อนแรงร้อนแรงครับค่ะต้องมีอะไรที่กรองแสงได้ไหมว่าเห็นมีแสลนค่ะมีแสลนพรางแสงให้ค่ะค่ะหน้าร้อนจะช่วยได้บางส่วนหนึ่งค่ะน้ำต้องให้เช้าเย็นไหมครับหรือว่าไงครับถ้าตามสภาพอากาศตามสภาพอากาศด้วยค่ะแล้วคือเราต้องหมั่นดูเขาด้วยค่ะว่าสมควรให้ไหมบางทีเขาชื้นอยู่ใบสดใสอยู่ก็ไม่ต้องให้เขาครับคิดว่าเราเพาะพันธุ์เพื่อที่จะปลูกสลัดเองด้วยเพาะพันธุ์เมล็ดเองด้วยใช่ค่ะบางส่วนถ้าเกิดว่าก็เก็บเมล็ดพันธุ์เองค่ะเมล็ดพันธุ์ใช่ค่ะเพื่อปลูกแหวรอบขอบต่อไปค่ะค่ะเพราะว่าเมล็ดพันธุ์ถ้าเกิดเราซื้อตามท้องตลาดนี่มันจะแพงมันจะลดต้นทุนใช่ค่ะครับเป็นไงบ้างครับปลูกแล้วจะปลูกสลัดมาเนี่ยผลตอบรับแล้วก็เรื่องของค่าไอ้สิ่งที่ให้ตอบแทนคุ้มค่าไหมครับที่เราที่จะปลูกมาคุ้มค่าไหมคุ้มค่าค่ะคือทุกวันนี้เราสามารถใช้ชีวิตแบบคือมีรายได้ตลอดค่ะก็บางทีทำเลของเรามันอาจจะมีส่วนดีด้วยมันติดถนนติดทางใหญ่บางทีลูกค้าผ่านไปผ่านมาเจอเงี้ยคือเขาแวะซื้อได้เลยค่ะแล้วก็สามารถส่งลูกได้เรียนจนจบป.ตรีได้เนาะครับปลูกมากี่ปีแล้วฮะในส่วนของสลัดนะครับสลัดนี้4ปีแล้วค่ะ4ปีใช่ค่ะก็แสดงว่าผลผลิตก็ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเราคือทำไปเราต้องพัฒนาไปด้วยแล้วก็ดูด้วยว่าสภาพเป็นยังไงคือมันหยุดนิ่งไม่ได้ค่ะปลูกแล้วต้องคอยดูว่าปีนี้เป็นยังไงปีต่อไปจะทำยังไงค่ะก็คือจุดบกพร่องไปเรื่อยๆใช่ค่ะครับครับณเวลานี้ปลูกในพื้นที่เท่าไหร่ครับในส่วนของสลัดครับสลัดประมาณสัก50ตารางวา50ตารางวาค่ะแล้วมีแนวคิดที่จะขยายเพิ่มไหมครับน่าจะไปได้อีกไกลถ้าขยายก็จะเป็นคือแบ่งให้สมาชิกกลุ่มทำมั่งให้เข้ามาแล้วก็ศึกษาเรียนรู้กับเราด้วยค่ะว่าบางทีเราไม่ทันก็อาศัยกลุ่มเนาะว่าเอาของมาส่งเรามั่งเพื่อเราจะไปขายก็คือเราจะเป็นจุดรวบรวมใช่ค่ะใช่คือบางอย่างเราทำมันทำไม่ไหวค่ะเพราะว่าไม่ได้ทำอย่างเดียวเนาะค่ะแต่ตอนนี้ก็คือถ่ายทอดความรู้แล้วก็สร้างเครือข่ายใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นแปลงเกษตรปลอดสารเคมีเรื่องของสลัดให้เราเริ่มมากขึ้นใช่ใช่ค่ะครับถ้าหากว่าประชาชนสนใจครับอยากได้สลัดปลอดสารเคมีหรือว่าอยากจะมาศึกษาเรียนรู้ครับค่ะยินดีค่ะยินดีติดต่อได้ไงครับยินดีก็จะมีเฟซของสวนในกรุงเนาะวิถีดั้งเดิมเข้าไปที่เฟซได้ค่ะสวนในกรุงวิถีดั้งเดิมค่ะอ๋อครับครับนี่มีหมายเลขโทรศัพท์ไหมครับหมายเลขโทรศัพท์
086108444445ค่ะไล่ลมพลังก็ได้ค่ะไล่ลมพลังนะครับค่ะขอบคุณค่ะ